เอาละฮะในช่วงนี้ครับเรามากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการกลเม็ดพิชิตฝันนะครับซึ่งช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงประสบการณ์สร้างคนนะฮะหลังจากที่ช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกับอาจารย์อภิชาติไปแล้วและตอนนี้เรามาพูดคุยกับลูกศิษย์ที่เรียนกับอาจารย์ทั้งคู่ดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะก็ขออนุญาตทั้งสองท่านนะฮะมาให้สัมภาษณ์ในรายการของเรานะฮะอยากจะสอบถามในเรื่องของประสบการณ์นะครับเรื่องของความคิดนะฮะแนวคิดต่างๆนานาแต่ว่าก่อนอื่นครับขอให้ทั้งคู่เนี่ยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อนครับครับผมวิมุตติประเสริฐพันธ์นะครับโดยอาชีพแล้วเนี่ยก็เป็นสถาปนิกนะฮะทำงานออกแบบอาคารอาคารทั่วไปเลยนะฮะแล้วก็อาจจะมีงานด้านเกี่ยวกับการตกแต่งภายในงานแลนด์สเคปเข้ามาด้วยครับงานอีกส่วนหนึ่งก็คืองานด้านเกี่ยวกับพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกซึ่งมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาคารสถานที่อยู่แล้วนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีด้านนี้เนี่ยมันก็เข้ามาพอสมควรประเทศไทยก็ถือว่าก้าวหน้าด้านนี้ด้วยครับครับอันนี้ขออนุญาตทราบชื่อเล่นได้ไหมไม่มีชื่อเล่นนะชื่อวิมุตเนี่ยชื่อเรียกวิมุตเลยฮะเรียกวิมุตเลยงั้นก่อนอนุญาตเรียกพี่วิมุตนะครับครับพี่ท่านอ่ะครับผมวชิราวุฒิเลิศพงศ์วรพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อดาด้าครับประสบการณ์ทำงานก็เคยทำงานในบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตฮาร์ดดิสมันเลยอยู่ในวงการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในนี้มาก็เลยจะทำได้ดีเกี่ยวข้องใช่ครับใช่ครับคือทั้งคู่ก็คือพี่วิมุตกับพี่ดาด้าใช่นั่นเองซึ่งเอาจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยคืออยู่ในแวดวงที่ไม่ไกลจากทางด้านของคอมพิวเตอร์มากนักนะฮะเรียกได้ว่าอยู่ใกล้ชิดกับการใช้คอมพิวเตอร์เลยดีกว่าครับฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยอันนี้เราเลือกมาทั้งคู่นะฮะดูเหมือนจะเป็นตัวแทนของคนที่เป็นรุ่นใหญ่นะฮะกับรุ่นใหม่ครับนะครับเดี๋ยวเราขอพูดคุยกับรุ่นใหญ่ก่อนดีกว่าได้ฮะนะฮะพี่วิมุตครับก่อนที่จะมาเรียนที่เนี่ยครับตอนนั้นตัดสินใจยังไงทำไมถึงได้รู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะมาเรียนเพิ่มเติมคือโดยอาชีพสถาปนิกเนี่ยนะฮะมันจะใช้งานกับซอฟต์แวร์อยู่พอสมควรครับเพราะมันจะต้องใช้ในการเขียนแบบนะฮะไอ้พวก AutoCAD ก็ตามหรือพวก SketchUp พวกอะไรต่างๆก็ตามนะฮะใช้ซอฟต์แวร์ไปนานๆเข้าแล้วเนี่ยเราก็มีส่วนหนึ่งที่มันจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสเปคของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะว่ามันจะต้องการคอมพิวเตอร์ที่มันมีความแรงมากขึ้นนะฮะมีอะไรต่ออะไรซึ่งสูงขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทางด้านนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเข้าใจมันเหมือนกันครับเข้าใจเหมือนกันทางด้านเกี่ยวคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเราอยากจะเข้าใจแล้วทางด้านเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กเนี่ยก็เกี่ยวเหมือนกันเพราะด้านเกี่ยวพลังงานทดแทนเนี่ยนะครับมันจะเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องเอาพลังงานเนี่ยเข้ามาในระบบกริดระบบเน็ตเวิร์กนะครับสิ่งนี้มันก็คือไอ้ตัวคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีนะฮะจริงๆไม่ไกลจากเทคโนโลยีเท่าไหร่ก็คิดว่าถ้าเผื่อเราเข้ามาเรียนตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะได้ไอ้ตัวห่วงโซ่เชื่อมต่อทำให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมมากขึ้นนะฮะคิดว่าตัวนั้นก็เลยเป็นจุดที่ว่าเข้ามาเรียนนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เข้ามาเรียนเพียงแค่หลักสูตรคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะฮะก่อนหน้านี้ก็เข้ามาเรียนในเรื่องของหลักสูตรเครื่องเสียงกับโทรทัศน์ด้วยจริงๆแล้วสนใจจะเข้ามาเรียนด้านอิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละครับนะฮะแล้วก็ได้ความรู้จากตอนนั้นมาก็มาลงเรียนทางด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยอันนั้นก็ทำให้เรามีพื้นฐานพอสมควรครับมาเรียนอันนี้ก็คือจริงๆแล้วจุดประสงค์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการงานทั้งนั้นเลยครับเกี่ยวข้องกับการงานจริงๆแล้วเนี่ยชอบในด้านนี้ด้วยหรือเปล่าเป็นคนที่สนใจในการที่จะรู้สิ่งที่มันกำลังดำเนินอยู่ในชีวิตปัจจุบันครับนะฮะทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ถ้าเผื่อเราอย่างเช่นที่อาจารย์อภิชาติเคยกล่าวไว้นะครับถ้าเราหยุดไม่สนใจแป๊บเนี่ยเราถอยหลังแล้วครับงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาไวไปไวมากเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะแป๊บเดียวเปลี่ยนไปหมดเลยครับผมยังจำได้ว่าผมใช้คอมพิวเตอร์เมนเฟรมอยู่แป๊บๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ไอ้ตัวโปรแกรมจะเป็น Fortran เป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วแป๊บๆเดียวเนี่ยนะฮะมันกลายเป็น PC ครับนะฮะกลายมาเป็นApplegลายเป็น Macintosh แล้วจะกลับกลายเป็นอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างนะฮะตอนนี้ก็อยู่บนมือถือแหละใช่ครับก็อย่างอยู่บนมือถือแล้วแล้วก็มีระบบต่างๆไม่ว่าเป็น Android ก็ตาม iPhone ก็ตามแล้วก็ตามครับในอนาคตนี่จะไปไกลกว่านี้อีกครับผมคิดว่าเราจะต้องตื่นตัวในเรื่องนี้มาที่พี่ดาด้าบ้างดีกว่าครับเราเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ครับผมทำไมถึงสนใจทางด้านของเทคโนโลยีเรื่องของ IT ผมว่าคนเราจะต้องมีเป้าหมายก่อนครับขั้นแรกเราจะต้องวางเป้าหมายของเราว่าเราจะเดินไปทางไหนครับเราจะเลือกเรียนอะไรเราทำงานมาเราทำงานมาเหนื่อยทุกวันเราก็อยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเองครับการที่มีอาชีพของตัวเองเราจะต้องทำการเรียนรู้ก่อนครับที่จะทำงานตอนแรกผมเข้ามาผมก็ยังไม่รู้ว่า
อะไรคือระบบปฏิบัติการอะไรคือฮาร์ดแวร์อะไรคือซอฟต์แวร์แต่โรงเรียนนี้สามารถทำให้คนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยสามารถมีความรู้ที่จะศึกษาต่อไปในอนาคตได้อีกมากมายนี่คือการเริ่มต้นของการเรียนรู้และเป้าหมายที่เราวางไว้ครับถามในฐานะของที่เป็นนักเรียนบ้างดีกว่าเรามาเรียนกับคนที่ต่างอายุต่างอาชีพต่างพื้นฐานความรู้กันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกสนุกนะครับรู้สึกสนุกในการที่ได้เจอกับคนทั้งต่างวัยต่างอาชีพต่างพื้นฐานความรู้นะฮะต่างสถานภาพทางอื่นๆใดเนี่ยนะครับผมสนุกมากเลยในการที่ได้มาเจอแล้วก็เราคือเราจะเห็นว่าเออเขาคิดยังไงนะครับเขาชอบอะไรเราได้เรียนรู้อ่ะเรียนทุกวันเป็นการเรียนรู้นะครับเรียนรู้จากพี่ที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเรานะครับครับมีสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราทุกคนมีสิ่งที่จะบอกเราทั้งนั้นแหละครับเรียนรู้จากน้องๆซึ่งเขาหัวก้าวหน้ากว่าเราเขาคุ้นเคยเขาเกิดมากับคอมพิวเตอร์ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะบอกไอ้นั่นไอ้นี่เราเนี่ยถ้าเผื่อเราเปิดใจแล้วก็บอกว่าอ้าวมีอะไรจะบอกเหลือแล้วเราก็ฟังเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยเป็นวันที่มีคุณค่าเท่านั้นเลยครับชอบนะฮะในการได้มีความหลากหลายในการเรียนเนี่ยหลังจากที่เราเปิดใจเราก็รู้สึกว่าเราได้อะไรมากกว่าเดิมด้วยซ้ำมากกว่าเดิมเลยฮะทีนี้มาที่พี่ดาด้าบ้างดีกว่าเพราะว่าจะมีนักเรียนที่หลากหลายอายุอย่างเช่นพี่วิมุตมาเนี่ยแน่นอนไม่ใช่วัยเดียวกับเราเลยอะแล้วเราทำความรู้จักแล้วก็พูดคุยเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นกันเองได้บ้างไหมครับคือสิ่งแรกที่อาจารย์สอนมาคือการละลายพฤติกรรมครับผมเปรียบเทียบว่าศูนย์ฝึกอาชีพปฐมนี่คือครอบครัวครับครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่ลูกครับคือก็คือจำหลายมีหลายอายุแตกต่างกันครับแต่ทุกคนก็รวมกันเป็นครอบครัวประสบการณ์ของคุณพ่อก็มีอีกแบบหนึ่งครับประสบการณ์ของคุณแม่ก็มีอีกแบบหนึ่งครับประสบการณ์ของคุณลูกก็คือวัยรุ่นสมัยใหม่ถ้าผมเปรียบเทียบก็คือทุกคนก็คือครอบครัวกันมีอะไรก็คุยกันคำว่าอีโก้หมายความว่าที่พิธีกรบอกครับว่าอีโก้คือความคุณพ่อแต่คุณพ่อก็ต้องดูแลคุณลูกการศึกษาของเราก็เลยกลมกล่อมกันครับมีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันมันก็ทำให้การเรียนการรู้มันไปด้วยกันแบบครอบครัวครับครับทั้งคู่เนี่ยเรียนในคอร์สนี้เนี่ยมานานกันแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วผมเนี่ยเพิ่งเรียนในคอร์สนี้แหละครับนะเรียนในคอร์สนี้เลยจริงๆก็มันเริ่มดำเนินมาเกือบจะจบคอร์สแล้วครับนะจะจบวันที่23สิงหาคมนะครับอีกไม่กี่วันที่จะถึงแน่นะฮะส่วนด้านเนี่ยจะมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าด้านเนี่ยนอกจากเรียนแล้วเนี่ยก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะฮะเป็นบุคคลสำคัญเป็นบุคคลสำคัญในการที่จะต้องอยู่ทางชมรมข้างล่างข้างหลังเนี่ยนะฮะเพื่อจะซ่อมนะฮะครับเพราะนั้นด้านเนี่ยจะถูกนะฮะคนในรุ่นที่กำลังเรียนอยู่นะฮะไปถามผมก็จะไปถามด้าอยู่ด้วยเอ้ยด้าอันนี้เป็นยังไงอันนั้นเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับด้าเขาก็จะรู้เพราะประสบการณ์เขาเยอะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมเห็นดูนะฮะครับอยู่ตรงด้านหลังแล้วก็จะมีคนมาสอบถามอยู่เรื่อยๆต้องครับแล้วเวลาใครมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์ก็จะแบกมาถูกต้องครับอยู่ตรงนี้ใช่ครับคือเราจะมีสิทธิ์ในการที่ได้เจอได้พูดคุยกับทุกคนเนี่ยมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำถูกต้องครับอาจารย์ก็จะสอนว่าเราเรียนรู้ไปเพื่อไปประกอบอาชีพการประกอบอาชีพเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าการรับงานเป็นยังไงการพูดคุยเป็นยังไงการวิเคราะห์ของอาการเสียเป็นยังไงครับชมรมคอมพิวเตอร์ของเรานี่แหละครับจะเป็นการฝึกงานไปในตัวเราจะได้รู้ว่าประสบการณ์ข้างนอกกับประสบการณ์ข้างในเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปทำงานจริงเราจะต้องมีการฝึกงานแล้วการทดสอบทุกๆอย่างเพื่อให้การทำงานข้างนอกเกิดการผิดพลาดน้อยที่สุดครับที่นี่จะเป็นการฝึกการเรียนแบบประสบการณ์จริงรวดเร็วรอบคอบแล้วก็ทำงานได้จริงครับซึ่งแน่นอนว่าทุกคนที่ผ่านเข้าไปในชมรมเนี่ยจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะออกไปสู่สนามจริงแน่นอนถูกต้องครับเพราะว่าตรงชมรมเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าน่าจะมีความจำเป็นมากๆเลยหลังจากที่เรียนในคอร์สแล้วเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบกันก็คือในส่วนของตรงการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยน่าจะเป็นทฤษฎีใช่ครับด้านหลังคือปฏิบัติถูกต้องครับซึ่งมันไม่น่าจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ใช่ครับทีนี้อนาคตของพี่วิมุตวางแผนไว้ว่าไงครับวางแผนว่ายังไงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกไว้งี้ก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เรารู้ว่าเรามีศักยภาพเพิ่มขึ้นนะมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็ได้ไอ้ตัวแผนที่นะบอกว่าที่เรียนเนี่ยเรียนได้อะไรเราได้แผนที่แล้วได้กุญแจด้วยครับนะฮะในการที่จะไขเข้าไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะทำได้หลากหลายครับ
เรารู้เนี่ยนะว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์ได้ครับนะฮะแล้วก็ค่อยขยับนะว่าเราจะทำอันนั้นอันนี้ขึ้นมายังไงนะฮะในเรื่องของอาชีพที่ทำอยู่สถาปนิกเนี่ยนะครับอันนั้นช่วยได้เยอะอยู่แล้วครับนะช่วยได้เยอะอยู่แล้วเราถ้าเกิดติดขัดอะไรขึ้นมาเนี่ยเปิดขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วดูซิมันมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะอันนั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาเบื้องต้นไม่ยากเกินไปนักเนี่ยคิดว่าจัดการตัวเองช่วยตัวเองได้อยู่ครับนะครับทีนี้มาที่พี่ดาด้าบ้างวางแผนว่าจะทำยังไงต่ อการวางแผนของผมนะครับผมคิดว่าเราควรจะมองตัวเองก่อนว่าเราถนัดอะไรครับเราก็ควรจะศึกษาให้ถ่องแท้ครับฝึกให้เชี่ยวชาญแล้วการผิดพลาดของเรามันจะน้อยลงครับเทคโนโลยีไม่มีการหยุดนิ่งแต่เราจะทำให้ตัวเราอยู่กับเทคโนโลยีได้อย่างไรครับเราจะต้องศึกษาเรียนรู้แล้ววางแผนอนาคตแต่ผมว่าคำว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มันถูกสร้างเข้าไปในทุกอนูของบ้านของทุกคนทุกคนต้องมีสมาร์ทโฟนทุกคนต้องมีคอมพิวเตอร์ทุกคนจะต้องมีบ้านในอนาคตอาจจะมีบ้านอัจฉริยะครับซึ่งผูกระบบปฏิบัติการผูกเน็ตเวิร์กผูกฮาร์ดแวร์ผูกอุปกรณ์เข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวผมว่าถ้าคุณมาเรียนที่นี่คุณจะได้พื้นฐานในอย่างแรกแล้วคุณจะได้ไปต่อยอดในอนาคตหลายๆอย่างคุณจะมีอาชีพที่หลากหลายถ้าคุณยังไม่มั่นใจคุณก็ลองมาเรียนก่อนผมว่าคุณอาจจะได้เจออาชีพดีๆก่อนใครๆก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีทีนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายละอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาเรียนที่นี่บ้างทุกท่านถ้ามีเป้าหมายผมอยากให้มีกำลังใจสร้างกำลังใจขึ้นมาและสร้างเป้าหมายขึ้นมาอยากเรียนคอมพิวเตอร์ที่นี่จะให้ความรู้ให้ประสบการณ์ให้สิ่งต่างๆให้สิ่งที่ดีๆสำหรับทุกท่านที่อยากจะก้าวมาพบในครอบครัวของเราศูนย์ฝึกอาชีพกทม.ดินแดงครับผมครับครับสำหรับผมอยากจะฝากไว้นี้ฮะว่าโรงเรียนฝึกอาชีพกทม.เนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงครับมีอาจารย์ที่ให้ความรู้เนี่ยที่มีคุณภาพแล้วก็เนื้อหาเนี่ยนะฮะเต็มเอียดเลยครับคืออยากจะชวนทุกๆเพศทุกๆวัยนะครับทุกๆคนเลยว่ามาเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะครับมาเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงนะครับแล้วก็โรงเรียนเนี่ยมีอยู่ตั้ง10แห่งใครใกล้ที่ไหนก็ไปเรียนที่นั่นเรียนแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหไอ้การที่เรามาเรียนเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเอาตัวนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยฮะมีทั้งแผนที่มีทั้งกุญแจเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะก้าวไปยังบันไดขั้นต่อไปเนี่ยได้เลยนะครับไม่สิ้นสุดเลยนะครับวันนี้นะฮะก็เรียกว่าเต็มอิ่มกันนะครับสำหรับการให้สัมภาษณ์ของทั้งคู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคู่มากเลยนะทั้งพี่วิมุตแล้วก็ทั้งพี่ดาด้าขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับยินดีครับและนี่ก็คือรายการกลเม็ดพิชิตฝันในวันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เนื้อหาของรายการนี้ค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะครับใครที่สนใจทางด้าน IT ด้านคอมพิวเตอร์นะครับก็อย่าลืมครับศึกษาหาความรู้ครับหรือจะมาเรียนที่นี่ก็ได้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีคอร์สต่างๆนะฮะที่เปิดให้คุณผู้ชมได้มาเลือกเรียนนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของระหว่างคอร์สและใกล้จะปิดภาคแล้วใครที่สนใจอย่าลืมติดตามให้ดีๆนะครับเพราะว่าอีกไม่นานนี้ก็จะเปิดคอร์สใหม่แล้วนะครับจะได้มาเรียนได้ทันแน่นอนว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะในทุกวันนี้เนี่ยเราเริ่มจะอยากที่จะหาอะไรทำละโดยเฉพาะใครที่สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ต้องรีบมาเลยนะฮะซึ่งในครั้งหน้าครับเรายังคงมีเรื่องราวนะฮะที่น่าจะทำให้คุณผู้ชมได้เกิดไอเดียนะฮะในการที่จะประกอบอาชีพนะครับหรือว่าใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะฮะเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อเนื่องไปนะฮะก็สามารถที่จะติดตามรายการของเราได้นะครับในทุกวันเสาร์ช่วงเวลา 15:00 นจนถึง 16:00 นนะครับทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพซึ่งในวันนี้หมดช่วงเวลาของเราแล้วนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมนะครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221สวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ